ลาวชาติเพื่อนบ้านที่มียอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 ต่ำสุดในอาเซียนกำลังเจอปัญหาผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นโดย21เมษายน2564พบผู้ป่วยใหม่พุ่งถึง28คนสูงที่สุดตั้งแต่พบการระบาดในประเทศเมื่อเดือนมีนาคม2563ขณะที่22เมษายนพบผู้ติดเชื้อใหม่6คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่94คนไม่มีผู้เสียชีวิตซึ่งเชื่อว่าการติดในประเทศครั้งนี้มีสาเหตุมาจากการลักลอบเข้าประเทศของ2หนุ่มไทยที่นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงจากจังหวัดมุกดาหารเข้าแขวงสวรรณเขตเพื่อมาเที่ยวในช่วงก่อนสงกรานต์ทั้งคู่ได้ขึ้นรถโดยสารจากสวรรณเขตเข้านครหลวงเวียงจันทน์พร้อมกับหญิงชาวลาว1คนเมื่อ8เมษายนก่อนพบกับนักแสดงสาวชาวลาวผู้ป่วยลำดับที่59เธอได้พาทั้งหมดไปทานข้าวหลายครั้งจนช่วงวันที่12ถึง13เมษายนทั้ง3คนเริ่มมีอาการป่วยส่วนเธอเริ่มปวดเมื่อยตามตัวต่อมา16เมษายน2หนุ่มไทยได้ลักลอบนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงกลับมายังอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายถัดมาอีกวันหญิงในกลุ่มนั้นได้แจ้งกับนักแสดงสาวว่าเธอและเพื่อนชาวไทยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ส่วนนักแสดงสาวเริ่มมีไข้และปวดท้องจึงไปตรวจที่โรงพยาบาลลาวเวียดซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารจน19เมษายนเธอไปตรวจที่โรงพยาบาลมิตรภาพจึงพบว่าติดเชื้อด้วยเช่นกันต่อมาเธอได้ชี้แจงว่าเพื่อนสาวชาวลาวอ้างว่าคนไทยทั้งคู่อยู่ลาวมา 1-2 เดือนแล้วพร้อมมีรูปผลการตรวจโรคโควิด-19 แล้วไม่พบเชื้อมาให้ดูเธอจึงตัดสินใจพาไปเที่ยวและด้วยสถานการณ์เช่นนี้พันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีคนใหม่จึงสั่งล็อกดาวน์นครหลวงเวียงจันทน์ห้ามเข้าออกไปต่างแขวงยกเว้นผู้มีภูมิลำเนาหรือทำงานในเวียงจันทน์ผู้ที่ได้รับอนุญาตและขนส่งสินค้าให้ปิดด่านทั้งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะที่มีชายแดนติดกับชาติที่มีการระบาดให้ระงับการเดินรถโดยสารระหว่างเมืองให้ลดจำนวนพนักงานรัฐเข้าสำนักงานเท่าที่จำเป็นที่เหลือให้ทำงานอยู่ที่บ้านยกเว้นตำรวจทหารนักดับเพลิงหน่วยสาธารณูปโภคและสาธารณสุขส่วนชาวบ้านต้องอยู่แต่ในบ้านออกไปได้เพียงซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นหรือพบแพทย์อนุญาตให้เปิดธนาคารสถาบันการเงินหลักทรัพย์กิจการสาธารณูปโภคร้านขายยาซูเปอร์มาร์เก็ตปั๊มและร้านอาหารด้านสถานบันเทิงปิดทุกชนิดและงดกิจกรรมการรวมตัวทุกรูปแบบตั้งแต่22เมษายนถึง5พฤษภาคมขณะที่คณะเฉพาะกิจควบคุมโควิด-19 ได้แจ้งเจ้าเมือง5เมืองริมแม่น้ำโขงให้ขึ้นทะเบียนเรือทุกลำบังคับให้เจ้าของเรือนำเรือขึ้นฝั่งเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าลาวหลังมีคำสั่งระงับการเดินเรือในแม่น้ำโขงทางด้านแขวงบ่อแก้วก็สั่งล็อกดาวน์ด้วยเช่นกันพร้อมสั่งห้ามรถบรรทุกสินค้าจากไทยผ่านเข้าเมืองห้วยทรายเด็ดขาดโดยให้ขนถ่ายที่ด่านศุลกากรส่วนรถขนน้ำมันปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างให้ระงับขนส่งชั่วคราวนี่คือมาตรการล่าสุดจากลาวที่หวังจะสกัดโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น